หรือใส่ชุดทำงานอย่างเงี้ยตึงไปไหมเท่าไหร่หนูก็ไปไหนอะพี่ไปไหมอย่าเล่นตัวหนูก็แบบหนูมาทำงานหนูไม่ว่าหนูบอกเขาอย่างเงี้ยดูเล็บสิไม่กลัวหักหรอดูหน้าที่แต่งดูปากสิแต่งมาทำไมแดดก็ร้อนหนูก็จะตอบในมุมของหนูว่าหนูสวยหนูเนี่ยไม่ต้องแต่งหรอกสิ้นเปลืองเก็บเงินดีกว่าหนูบอกว่าหนูความหมายของหนูไม่ได้อยากรวยมากแต่อยากสวยอยากมีความสุขในทุกวันคุณโบอรุณเบิกฟ้าครั้งนี้มาพูดคุยกับคุณโบพัทรมนโตเจริญที่เป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์และอาชีพที่เธอทำเรียกว่าพวกเราต้องภูมิใจและขอบคุณที่เธอดูแลความสะอาดของท้องถนนผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ปล่อยตัวเองว่าเป็นแค่พนักงานกวาดถนนแต่เขามีวิธีคิดมีวิธีดูแลตัวเองและมีมายด์เซ็ตที่ดีมาร่วมฟังเรื่องราวไปพร้อมๆกันใน Made My Day วันนี้ดีที่สุดลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้คุณโบกำลังทำอะไรอยู่เป็นพนักงานกวาดถนนค่ะสำนักงานเขตจอมทองเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ก็คือพนักงานกวาดถนนก็คือกวาดถนนทั่วไปหลายคนอาจจะคิดว่ากวาดถนนทั่วไปเนาะแต่จริงๆมันไส้หนาไม่ใช่กวางขอรู้เนื้องานของคุณโบหน่อยสิเพราะด้วยปกติแล้วอะค่ะคือกวางเคยเห็นแหละพี่ๆพนักงานที่เขาทำความสะอาดถนนเนาะนอกจากทำความสะอาดถนนอย่างที่เราเข้าใจกันอะเนื้องานแบบดีเทลแบบละเอียดเลยอะตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างเริ่มต้นเริ่มงานตื่นเช้าแต่งหน้า อันนี้สำคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดอะไรก็แล้วแต่บ้านไม่ได้มาต้องเลิศตื่นเช้ามาถึงพื้นที่เสร็จก็กวาดแต่ของหนูจะกวาดช่วงประมาณตีห้าครึ่งหน่อยๆเพราะว่าหนูต้องรอให้ฟ้ามันสว่างก่อนเพราะตรงนั้นเป็นถนนพระรามสองมันจะเปรี้ยวโบเริ่มทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดถนนของกทม.เนี่ยมากี่ปีแล้ว6ปีค่ะ6ปีใช่ค่ะตอนนั้นที่เริ่มทำงานอายุเท่าไหร่คะคุณโบ21ประมาณนี้ค่ะ21เหรอลองย้อนกลับไปตอนกวางอายุ21กวางทำอะไรอยู่ในตอนนั้น น่าจะกำลังเรียนหนังสืออยู่อยากถามคุณโบหน่อยว่าในวัย21ของเราในวันนั้นนะคะที่เรามาทำงานเป็นพนักงานกวาดถนนน่ะทำไมเราถึงได้มาทำตรงนี้โอกาสมันมาจากไหนคือจริงๆแล้วก็คือแต่ก่อนหนูทำงานตามขายของทั่วไปแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าแม่ก็คิดว่ามันกดดันเรื่องค่าเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะยอดขายมากเกินไปแล้วทีเนี้ยจังหวะเขตเปิดแล้วสมัครพนักงานแล้วคือพ่อกับแม่ทำมาตั้งแต่หนูยังเด็กเลยพ่อขับรถขยะแม่กวาดถนนแล้วทีนี้พ่อกับแม่ก็เลยแบบว่าให้หนูเข้าไว้เพราะว่ามันจะเป็นงานที่มั่นคงแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องห่วงว่ากิจกรรมจะปิดตัวนะไม่ต้องห่วงว่ายอดขายเท่านี้หนูก็เลยเข้าตามที่แม่บอกเพราะว่าเหมือนกับเป็นหนึ่งทำให้เขาภูมิใจอย่างหนึ่งเพราะหนูก็เรียนไม่ได้จบสูงหนูก็อยากให้ทำให้เขาภูมิใจอย่างหนึ่งว่าหนูทำงานให้แล้วนะก็เลยตัดสินใจเข้าค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าก่อนที่คุณโบจะมาทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถนนของกทม.เนี่ยก็เป็นพนักงานขายมาก่อนใช่ค่ะนะคะแล้วก็ตัดสินใจมาดำเนินรอยตามคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้พอตอนนี้ปลดเกษียณแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นพนักงานกทม.ใช่ทำมาประมาณ30กว่าปีพ่อกับแม่ลองย้อนกลับไปในวัยเด็กที่คุณโบเคยบอกว่าวันหนึ่งก็เคยมีวันที่ไม่ได้รู้สึกภูมิใจกับอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่ทำเหมือนกันซึ่งก็เป็นอาชีพเดียวกับที่เราทำตอนนี้ลองเล่าประสบการณ์วัยเด็กให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตอนเด็กก็เป็นสมัยเด็กก็คือเวลาประชุมผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยแม่ใส่ชุดทำงานมาทำไมอ่ะทำไมแม่ไม่ใส่ชุดแบบเหมือนแม่คนอื่นอ่ะแล้วพ่อใส่มาเต็มยศอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันดูเขินนะเพราะว่าแต่ก่อนเพื่อนก็จะบอกว่าอุ้ยแม่เก็บขยะแม่เก็บขยะลูกขยะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทีนี้เราเริ่มโตขึ้นก็คิดว่าแล้วก็จะมองกลับมาอีกมุมหนึ่งว่าก็เป็นอาชีพที่แบบเขาเลี้ยงเรามาเนาะเลี้ยงเราสร้างทุกอย่างให้เราแบบไม่ลำบากเลยอะไรแบบนี้ด้วยก็คิดว่าอุ้ย
แม่จะทำอาชีพไหนแม่ก็เป็นแม่พ่อก็เป็นพ่อของเราแค่นั้นเองซึ่งความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้อายในเนื้องานพ่อของแม่แล้วตอนนั้นมันเริ่มเปลี่ยนตอนอายุเท่าไหร่ตอนเริ่มขึ้นมัธยมค่ะเริ่มขึ้นมัธยมหนูก็ไปช่วยแม่กวาดนะไปช่วยแม่เสาร์อาทิตย์ก็ช่วยแม่เข็นรถไปช่วยพ่อไปนั่งอยู่บนรถขยะแล้วชอบมากนะที่แบบว่าไปรถขยะกับพ่อแล้วเวลาเขาไปเก็บตามห้างแต่ก่อนหรืออะไรแล้วจะไปได้ของเล่นมาแล้วก็จะอุ้ยชอบรู้สึกว่าอุ้ยรถหนูคิดว่าโอเคมันดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆพ่อแม่ก็ไม่ได้ไปทำให้ใครหรือใครคนใดคนหนึ่งเดือดร้อนหรือเป็นอะไรก็เลี้ยงเรามาได้3คนแบบถามว่าเติบโตอย่างมีคุณภาพไหมไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเติบโตมาอย่างแบบเป็นเราโดยที่แท้จริงพอลงไปถึงตัวเนื้องานน่ะกวางถามหน่อยสิว่าอะไรคือสิ่งที่ยากแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยที่สุดในการทำงานหนูคิดว่าน่าจะเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยหนูคิดเยอะมากเลยฉันจะต้องทำแบบนี้จริงๆหรอทำไมฉันต้องมาทำนี้ฉันต้องอยู่กับขยะฉันจะต้องเก็บขยะฉันจะต้องเอามือไปจับขยะหรออะไรแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเราเป็นวัยรุ่นอ่ะนะพี่เราเป็นวัยรุ่นเลยอ่ะเราจะมานั่งทำอย่างนี้ในวัยที่20กว่าๆหรอแต่พอทีนี้พอทำไปทำมาเราก็คิดว่าอ่ะ1เลยมั่นคงแล้วต่อเงินเดือนถึงแม้เงินเดือนจะไม่เยอะมากแต่ก็โอเคแล้วในเมื่อคนมองว่ามันไม่เลิศหนูจะทำให้มันเลิศเองหนูก็ทำให้มันเลิศเลยแล้วคุณโบทำงานของตัวเองให้เลิศยังไงเลิศก็คือแบบก่อนเนี่ยที่เป็นไอ้นี่นะคะพี่ที่แบบเป็นจุดของหนูเลยนะ คือก่อนหน้านี้หนูก็เป็นคนที่คิดไม่คิดอะไรทำงานกวาดไปเรื่อย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 ทีนี้คนอื่นอ่ะบางกลุ่มบางคนน่ะก็จะมองว่าแบบยังจะเป็นสายตาที่แบบดูแบบไม่โอเคอยู่กับงานที่หนูทำใช่ไหมคะแม้กระทั่งกับเพื่อนหนูที่เจอด้วยกันอะอดีตเพื่อนเคยเจอด้วยกันก็จะแบบทำไมไม่ไปทำงานที่ดีกว่านี้ทำไมไม่ไปทำงานที่มันสามารถแต่งสวยๆได้อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูคิดในใจว่าเป็นงานที่พ่อกับแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอะจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้หนูก็เริ่มทำให้มันเลิศเริ่มดูแลตัวเองทุกอย่างทำให้มันแบบโฮ่งไปเลยแบบสวยไปเลยลองขยายความให้กวางฟังหน่อยได้ไหมว่าคำว่าทำให้มันเลิศในแบบที่คุณโบพูดอ่ะคุณโบทำยังไงในงานที่ตัวเองทำยังไงให้รู้สึกว่างานฉันมันเลิศนะอ่ะฮะก็คือจากที่คนอ่ะจะไม่เคยรับรู้นะคะว่าเป็นพนักงานกวาดทำอะไรบ้างแต่พอทีเนี้ยพอหนูออกมาใช่ไหมก็คือคิดว่าคนอื่นก็จะมองว่าเออเป็นพนักงานทำแบบนี้นะวัยรุ่นตัวแค่นี้เองทำไมถึงทำได้หน้าตาดีนะอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นมุมอีกมุมนึงที่แบบเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยนิยามคนกวาดถนนคือคนแก่คนป้าคุณน้าคุณอาแต่พอตอนนี้เป็นวัยรุ่นนะเออลดนะทำงานแล้วแบบเออสวยนะ อะไรแบบเนี้ยนี่แหละที่สิ่งที่หนูอยากจะให้ทำว่าแม้กระทั่งอาชีพหนูอ่ะมันก็สามารถไปได้ไกลอีกกวางชอบที่คุณโบรู้สึกว่าเออในวันที่มีคนดูถูกอาชีพเราอะแต่เราไม่เคยดูถูกอาชีพตัวเองแล้วเรายังบอกตัวเราด้วยว่าเดี๋ยวฉันจะทำให้มันเลิศกว่าเดิมสถานมันเลิศเลยจะทำให้ทุกคนรู้จักอาชีพนี้ได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนคนจะไม่รู้จักนะพี่ว่าทำอะไรบ้างคือเราออกแค่กวาดถนนอย่างเดียวแค่นั้นแต่จริงพอทีนี้คนเริ่มรู้ลึกแล้วว่าเราไม่ได้กวาดถนนอย่างเดียวนะรับผิดชอบหลายอย่างมากๆจริงๆในมุมมองของกวางเนาะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามถ้าเราทำแบบมีเกียรติอะอาชีพนั้นมันจะมีเกียรติให้เกียรติตัวเองก่อนหนูว่าต้องให้หนูอะอย่างแรกเลยให้ค่าตัวเองบางคนก็จะมาพูดไม่ดีใส่แบบบางคนก็จะพูดเนาะอีกว่าถนนไม่สกปรกมันสกปรกรับได้หรอหนูก็ให้เกียรติตัวเองก็ด้วยการแต่งหน้าสวยๆแต่งตัวสวยๆทำเล็บน่ะนี่วันนี้เห็นเล็บแล้วก็คือแบบคุณโบนี่ขนาดเราทำให้คนอื่นรู้เลยว่าแม้ไม่ว่าฉันจะทำงานอะไรก็ตามแต่ฉันทำมันด้วยความสุขใช่ใส่ energy ลงไปกับงานที่ทำใช่ค่ะอะไรที่คุณโบค้นพบว่าในเนื้องานที่เราทำต่อให้มันจะต้องตากแดดต่อให้มันอาจจะเจอมลพิษฝุ่นควันหรือว่าของที่มันอาจจะไม่สะอาดบ้างตามท้องถนนอะไรที่เป็นความสุขในแต่ละวันแล้วทำให้เราอยากตื่นขึ้นไปทำงานในทุกวันความสุขของแต่ละวันก็คือมันจะไปเจออะไรแปลกๆจริงๆนะยังไงคะวันนึงคือจะต้องไปเจออะไรที่มันแปลกๆเลยเจอคนแปลกๆบ้างเจอคนที่แบบสนุกสนานเจอคุณลุงวิ่งตอนเช้าๆหนูชอบนะแบบเนี้ยมันได้คุยกับคนหลายๆคนพอเราทำงานพอกว่าเสร็จหนูเสร็จแล้วหรอนิดนึงอ่ะแบบคนทักทายอะไรแบบนี้มันเป็นเหมือนความสุขถ้าเกิดให้อยู่บ้านเฉยๆหรือว่าไปทำอย่างอื่นหนูว่าหนูไม่ชอบกวาดไปทำแบบเหนื่อยบ้างพักบ้างสนุกดีหนูว่าวันนี้บางทีเช้าๆมานะเหนื่อยเนาะน้ำท่วมแต่ไม่เป็นไร
เรามันเลิศแล้วก็เขี่ยทำไปหนูก็จะฟังเพลงข้างหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงของหนูไปเรื่อยๆแล้วแต่ในชีวิตแบบชิลของหนูไปเลยเสร็จตอนไหนก็คือเสร็จตอนนั้นมันก็ดูเป็นเนื้องานอิสระดีนะคะดูแล้วอ่ะใช่ค่ะเป็นอิสระด้วยแล้วก็คือแบบไม่ต้องกดดันนะไม่ต้องมานั่งกดดันว่าวันนี้ฉันต้องทำเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่แต่ของหนูก็คือหัวหน้าสั่งจากตรงนี้นะโอเคทำเสร็จก็คือจบใช่แล้วหัวหน้าดีเพื่อร่วมงานดีเลิศคุณค่าในงานที่คุณโบทำในสิ่งที่คุณโบรู้สึกกับตัวคุณโบเองอะคืออะไรคุณค่าหรอหนูคิดอย่างเดียวว่าหนูเป็นเบื้องหลังของงานหลายๆงานกลุ่มพวกหนูอะคือเบื้องหลังความสวยงามความสำเร็จของงานใหญ่ๆของหลายๆงานของกรุงเทพหนูพูดเลยจริงๆหนูก็คิดว่าโอเคเราอยู่เบื้องหลังอะเนาะก็พอแล้วพอเรามองไปก็จะคิดว่าเออมันสวยมันเป็นฝีมือของเราเองนะ Hello hi everybodyMy name is Arun Bergfa Noga Boybin Oh Hakila Leng Jam Sai สุขใจกว่าเสร็จแล้วบรรเลงถนนไปเสร็จแล้วซึ่งกูมีคำถามอ่ะไม่ได้คำถามป้าเขาถามกูก็ยังหาคำตอบให้เขาไม่ได้แต่กูก็ตอบเขาเท่าที่ได้ป้าถามว่าทำไมต้องแต่งหน้าทำไมต้องแต่งหน้าทำไมต้องทำเล็บเวลาถอนหญ้าทำหญ้าไม่กลัวเล็บพังหรอกูก็ตอบเขาว่าไม่กลัวเล็บพังหรอกเพราะว่ารวยมากค่าทำเล็บประมาณ130,000บอกไปจริงๆนะป้าเขาก็เลยแบบทำหน้าแบบว่ากับเหมือนในใจคือกำหมัดเตรียมทุบกูแล้วอะแล้วเวลาที่กูแต่งหน้ากูเป็นคนที่แบบคือเอาง่ายๆเวลาเจอผู้คนหมู่มากเช่นบางทีก็จะมีงานแบบทหารทัดใจตำรวจตำใจอะไรอย่างเงี้ยกูก็ต้องแต่งไหมกูก็ต้องเอาหน้ากูอะโบเครื่องสำอางบรรเลงเครื่องสำอางเพื่อให้หน้ามันดูสดใสและชื่นมื่นเวลาใครมองเห็นก็จะแบบเฮ้ยก็ทำหน้าทำไมสวยอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ประมาณนี้แล้วก็มาถึงจุดที่คุณโบเองก็เป็นพนักงานทำความสะอาดถนนเนาะแล้วคนมารู้จักคุณโบที่ว้าวเลยแล้วตัวกองเองก็เห็นด้วยในคลิปนี้มาจาก TikTok ถูกไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นที่เริ่มทำคอนเทนต์ตัวเองอะมันสืบเนื่องมาจากอะไรแต่ก่อนเนี้ยหนูตามภาษาคนอยากเล่น cover ในการเต้นก่อนเต้นจอยๆกรุบๆม่วนๆมันไม่ได้อ่ะคนมันไม่เลิศอ่ะคนมันไม่ถึงนะแม่ เอาเสร็จปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนมาเล่าเป็นชีวิตประจำวันที่เราเจอ เนี่ยวันนี้ฉันเจอฉันกวาดอยู่แล้วฉันก็เจอมีคนทักทายฉันแล้วยกล้อใส่ฉันอะไรแบบเนี้ย คนก็จะแบบชอบความที่ความพูดของหนูชอบด้วยความเป็นตัวตนของหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเจอเรื่องนี้มาก็จะมาเล่าคนก็เลยติดตามหนูแล้วก็ชอบแล้วพอที่พีคที่สุดก็คือเรื่องแต่งหน้าที่ป้าถามว่าแต่งทำไมแค่กวาดถนนเล็บทำไม่กลัวหักหรอหนูก็จะตอบไปในมุมของหนูแล้วมันก็คือแบบเออจริงเป็นอาชีพที่สามารถแต่งหน้าได้แต่งตัวสวยได้ทำตัวได้ทุกอย่างเหมือนที่อาชีพคนอื่นทำไมต้องมาดูแบบดูเหมือนคล้ายๆแบบดูถูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือลองเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยอะว่ามีคนถามว่าอะไรถามมีสองถามนะค่ะอันรอบแรกถามว่าไปไหมเท่าไหร่จริงหรือใส่ชุดทำงานอย่างเงี้ยตึงไปไหมเท่าไหร่หนูก็ไปไหนอะพี่ ไปไหมอย่าเล่นตัวหนูก็แบบหนูมาทำงานหนูไม่ว่าหนูบอกเขาอย่างเงี้ยจนวินมอเตอร์ไซค์มาไล่ไปแล้วก็ที่เป็นเลยก็คือปาดถนนดูเล็บสิไม่กลัวหักหรอดูหน้าที่แต่งดูปากสิแต่งมาทำไมแดดก็ร้อนหนูจะตอบในมุมของหนูว่าหนูสวยหนูเนี่ยไม่ต้องแต่งหรอกสิ้นเปลืองเก็บเงินดีกว่าหนูบอกว่าหนูความหมายของหนูไม่ได้อยากรวยมากแต่อยากสวยอยากมีความสุขในทุกวันใช่ชอบชอบแล้วตั้งแต่วันนั้นคนก็จะแบบเออที่ก็จริงนะว่าทำไมพนักงานทำไมคนนั้นคนนี้ถึงแต่งหน้าแต่งตัวสวยมาได้แล้วพนักงานด้วยกันเองอ่ะก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวเลยเหมือนคุณโบก็ไปอินสปายเขา uh-huh. ว่าจริงๆแล้วการที่เราทำงานอะไรก็ตามแต่เราสามารถดูแลตัวเองได้ใช่เพราะหนูว่าที่หนูคิดในใจนะว่าหนูว่าทำงานแม่จะพูดกับหนูเสมอว่าทำงานเกี่ยวกับขยะอยู่ข้างถนนอยู่แล้วอย่าทำตัวให้โซมก็ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณโบเป็นคนที่มี mindset ที่เป็น positive energy มากเลยนะค่ะคุณโบสามารถอยู่กับสิ่งที่ตัวเองอาจจะไม่ได้รักมากแต่ทำมันให้ดีแล้วก็จอยแล้วก็ม่วนที่สุดในแบบที่คุณโบบอกนะคะทีนี้มันมาถึงจุดที่คุณโบอ่ะก็มีชื่อเสียงใน TikTok ใช่ไหมใช่แล้วก็มีหลายๆคนเข้ามาทาบทามให้ไปเป็นพนักงานขายหรือว่าให้ไปทำแบรนด์อื่นๆทำไมคุณโบถึงตอบปฏิเสธปฏิเสธเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ในจุดนั้นน่ะสำหรับหนูนะทุกวันแม้กระทั่งทุกวันนี้หนูไม่เคยคิดว่าหนูเป็นคนมีชื่อเสียงคนดังหรือว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเหมือนเราแขวนตัวเองกับความดังอ่ะแล้วถ้าวันนึงอ่ะมันไม่เลิศแล้วอ่ะ
เราก็จะอยู่กับความผิดหวังแล้วมันจะผิดหวังมากๆเพราะฉะนั้นหนูอยู่แบบนี้ดีกว่าเขาบอกให้หนูลาออกให้เงินเดือนเท่านี้เท่านี้เท่านี้มากกว่าเงินเดือนเลย2-3 เท่าหนูก็แบบไม่เอาหนูอยากอยู่แบบนี้หนูมีความสุขความสุขของหนูคือการตื่นมาตั้งกล้องตึ้งทำงานเสร็จตัดคลิปนั่งเล่นเล่นไลฟ์สดจอยกับเพื่อนที่อยู่ในต็อกนั่นแหละค่ะอยู่อย่างนี้ดีกว่าแล้วแต่ถ้าเขาจะมีการจ้างรีวิวสินค้าหรือว่าจ้างอะไรก็จ้างมาหนูก็ทำได้แต่ถ้าเกิดให้ออกจากงานนั้นหนูไม่ออกหนูไม่ออกเลยกองว่าจริงๆแล้วคุณโบอาจจะเข้าใจความสุขที่แท้จริงในการทำงานของคุณโบว่ามันคืออิสรภาพใช่แล้วก็อำนาจที่ฉันสามารถที่จะจัดการชีวิตฉันได้ถูกไหมคะที่สุด เวลาที่เหลือก็เป็นอิสระของเราก็ไปรับจับเสริมเพื่อหารายได้พิเศษใช่ค่ะขายของออนไลน์บ้างจับอันนั้นมาขายอันนี้มาขายบ้างอะไรแบบนี้ก็เป็นค่ากับค่าเป็นรายได้พิเศษไปหน่อยๆตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างแต่ก่อนนี้เขาไม่ค่อยเห็นด้วยว่าหนูมานั่งคุยกับโทรศัพท์ทําไม นั่งอยู่แบบเล่นแล้วก็ดึงลูกมาเล่นหนูมีลูก2คนดึงมาเล่นต่อเต้นๆพ่อก็จะแบบไม่ดีแล้วประสาทไม่ดีแล้วครอบครัวอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบพอทีนี้พอได้เริ่มพอเริ่มเป็นหนูแล้วอะอย่าไปเข้าใกล้แม่ทำงานอยู่ออกมาอะไรแบบเนี้ยแม่พ่อแม่ก็จะแบบโอเคแล้วเขาก็จะเริ่มเข้ามาเล่นด้วยเวลาจับกล้องแม่หนูอย่างเงี้ยเวลาบ่นๆเสร็จจับกล้องก็มาถ่ายนี่อะมาทำหอมกันเธอจ้าอะไรแบบเนี้ยได้แล้วก็เป็นแบบในครอบครัวไปเลยก็กลายเป็นกิจกรรมที่คนในครอบครัวตอนนี้ก็มาทำร่วมกันถูกไหมคะความสุขในแต่ละวันของคุณโบคืออะไรบ้างนอกจากเรื่องงานความสุขในแต่ละวันการงานเสร็จปึ้งกลับบ้านตั้งกล้องไลฟ์สดคุยกับเพื่อนใน TikTok ในต๊อกอ่ะหนูเรียกน้องต๊อกเนาะคุยกับเพื่อนในน้องต๊อกก็คุยไปจอยไปม่วนๆไปมีคำถามมีคนปรึกษานู่นนี่นั่นก็คือนั่นแหละใช่กลับบ้านไปทำคลิปเวลามีงานจ้างใช่ไหมคะก็ทำคลิปงานจ้างเขาจะนับจากวิคนติดตามเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะจ้างเราก็จะเป็นรายได้อีกหนึ่งอย่างที่ว่าก็นั่งกรุบกริบไปอ่ะเนาะเราก็มีเงินกรุบกริบล้าอะไรอย่างเงี้ยใช่กวางกำลังนั่งคิดตามสิ่งที่คุณโบกำลังพูดอยู่ว่าบางครั้งหลายๆครั้งเนาะกวางให้คำปรึกษาคนหลายๆคนนะคะเขาก็จะมี mindset บางอย่างที่ติดอยู่กับสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำบางคนอยากทำสิ่งนี้มากเลยนะแต่ไม่กล้า อยากจะลองสิ่งนี้ออกจากพื้นที่เดิมๆแต่ไม่กล้าคุณโบคิดว่ามันควรจะคิดแบบไหนให้ตัวเองรู้สึกว่ากล้าที่จะทำอะไรบางอย่างแบบไม่ต้องมี question markถ้าถามหนูหนูก็คิดว่าอย่าไปคิดว่าฉันทำไม่ได้อย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันไม่ควรทำเป็นถ้าเราอยากทำทำเลยหนูว่าอยากทำอะไรหนูทำเลยอาจจะถ้าเกิดอนาคตจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ถือว่าเราถ้าเกิดเราทำที่สุดแล้วมันก็คือที่สุดใช่คือคุณโบกำลังจะพูดว่าไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามถ้าเราจะทำเราทำให้มันดีและเลิศได้ใช่ค่ะถูกไหมหนูว่าทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าหนูอยากทำหนูก็ทำให้มันออกมาให้มันดีมันเลิศถ้าคนอื่นมองว่าไม่เลิศแต่ตัวหนูมองว่าเลิศแล้วก็คือจบแค่นั้นคุณโบคิดว่าคุณค่าหรือว่าสิ่งที่เรายึดถือในชีวิตอะแล้วมันสำคัญมากสำหรับตัวเราอะคือเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าตัวคุณโบมีคุณค่าหรอหนูคือการให้ค่าตัวเองหนูอันนี้คือการให้ค่าตัวเองใครจะมองไม่เห็นคุณค่าเราก็แล้วแต่เราจะอยู่ตรงนั้นค่าเราอาจจะด้อยก็ได้แต่หนูถ้าหนูให้ค่าตัวเองเต็มร้อยแล้วก็คือจบคิดอย่างนี้หนูไม่ได้ไปซีเรียสว่าแบบหนูเป็นคนที่ไม่ชอบเก็บคำพูดคนมาคิดบางคนพูดไม่ดีใส่หนูหนูก็แล้วไงก็คือเราพูดแบบไปอีกมุมนึงไปเลยอะไรแบบเนี้ยแต่หนูจะบอกให้นะว่าถ้าใครไม่ให้เกียรติเราอะเราให้เกียรติตัวเองอย่างแรกก็คือดีที่สุดแล้วนะหนูว่ากังเห็นด้วยใช่กังรู้สึกว่าคุณโบมีสิ่งนั้นแบบเต็มที่มากๆเพราะว่าจากที่นั่งคุยกันพลังมันออกมานะค่ะในการเคารพนับถือตัวเองใช่ซึ่งอันนี้มันเป็นพลังสำคัญในการใช้ชีวิตถูกไหมใช่ไม่ต้องไปอยู่บางคนก็จะแบบแม่เสียงงุ้นเสียงนี้พูดมานู่นนั่นเครียดหนูเครียดจังเลยปรึกษาใช่ป่ะหนูบอกไม่ต้องไปเครียดมึงคุยกับตัวเองค่ะหนูบอกไงคุยกับตัวเองเพราะทุกวันนี้หนูคุยกับตัวเองนะหนูคุยกับแม่ซื้อหนูก็จะแบบอย่างงี้ดีป่ะดีเนาะโอเคเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าหนูชอบคุยกับแม่ซื้อตลอดโอเคปรึกษาตัวเองคุยกับตัวเองมองหน้ากระจกแม้กระทั่งออกตอนเช้านะคะสวยมากเลยย่าดีป่ะทำงานอย่างงี้ตลอดทุกเช้าจริงๆเพราะหนึ่งเราต้องให้ energy ตัวเองก่อนอย่างแรกแล้วพอเจอคนข้างหน้าก็จะแบบป้าคะยังไงอย่างงี้เล่นได้เสมอ
ในวันที่คุณโบเป็นเด็กอ่ะคุณโบบอกกังว่ามันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เราอายที่คุณพ่อคุณแม่เราเป็นพนักงานกทม.ทำความสะอาดถนนขับรถเก็บขยะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะในวันเนี้ยเราเป็นแม่คนแล้วเหมือนกันถูกไหมคุณโบมีลูกแล้วลูกๆรู้สึกยังไงกับเนื้องานที่เราทำหนูจะสอนลูกหนูสอนลูกแบบเขาเรียกว่าให้เลี้ยงลูกเหมือนลูกเหมือนเพื่อนเนาะทุกวันนี้จะขี่คอหนูแล้วเหมือนเพื่อนเกินอายุเท่าไหร่ละคะสิบขวบกับเจ็ดขวบค่ะห่างกัน3ปีหนูก็ถามว่าอายปะแม่กวาดถนนน่ะลูกหนูเหมือนหนูอันเนี้ยเรื่องจริงมันเลิศแม่ทำไปหนูชอบมากเลยเนี่ยหนูไปโรงเรียนอ่ะพี่ป.หกเป็นสาวแซวหนูด้วยเลยบอกว่าใช่ลูกพี่อรุณเบิกฟ้าไหมหนูชอบมากเลยแม่ดีมากเขาจะใช้คำว่าลูกหนูเหมือนหนูมันคือเรื่องจริงคำพูดคำจาหนูชอบพูดกับลูกไงทำถึงมากทำต่อไปอะไรเงี้ยเขาก็จะย้อนกลับมาว่าทำถึงทำดีอะไรอย่างเงี้ยเลิศเขาจะพูดเขาบอกชอบเขาก็ชอบไปเขาจะออกแบบวันหยุดขอไปด้วยได้ไหมแต่หนูไม่ให้ไปเพราะว่ามันอันตรายไงคะแบบกลัวก็คือเรียกได้ว่าพอเราทำงานตรงนี้แบบมีความสุขแล้วเราสแตนให้ลูกเห็นอะว่าฉันภูมิใจแล้วฉันก็มีความสุขกับงานที่ทำทุกวันก่อนออกจากบ้านแต่งหน้าแต่งตัวสวยเห็นแม่เลิศทุกวันเพราะฉะนั้นลูกไม่สนใจว่าแม่จะทำอะไรลูกรู้แต่ว่ามันเลิศใช่มันเลิศแม่เลิศแล้วหนูจะบอกตลอดว่าห้ามดูถูกคนอื่นนะห้ามเหยียดกันนะว่าจะเพื่อนจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ห้ามนะห้ามนะเขาก็โอเครู้เขาก็ไม่เคยพูดไม่ดีฐานะที่ก็อาจจะไม่ได้มีหลายๆคนที่มีโอกาสในการมาเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องที่ทำงานอาชีพเดียวกันกับเราเนาะวันนี้ถ้าเราได้เป็นตัวแทนนะนึกภาพเรามีมงเลยนะวันนี้ เราเป็นตัวแทนของทุกคนในเขตของเราแล้วก็ทั่วประเทศด้วยอยากบอกอะไรกับประชาชนท่านอื่นๆที่มันเป็นเสียงจากข้างในของชาวเราอะที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือกับสิ่งนี้หน่อยอ่าฮะก็หนึ่งเลยขอหนูว่าอย่างเดียวเลยพี่หนึ่งเลยแรกๆเลยขอให้ดูแบบหน่อยได้ไหมเพราะล่าสุดอ่ะหนูโดนรถเฉี่ยวนะล่าสุดคือหนูอ่ะกวาดอยู่แล้วหนูไม่ได้เกะกะเขานะคะอันนี้คือฟุตบาทหนูยืนอยู่ตรงมุมฟุตบาทตรงเนี้ยแล้วนี่คือรถหนูโดนรถเฉี่ยวจนกระจกอ่ะเขาโดนไหล่หนูอ่ะแล้วพับไปเลยแต่ไม่มีการลงมาดูหรือมาขอโทษหรือมาอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยมองว่าแบบทำไมอ่ะหนูก็คือแบบฝากด้วยว่าเรื่องรถฝากดูหนูพวกหนูหน่อยได้ไหมบางทีพวกหนูทำงานกันหูหลับตับไหม้เลยก็ไม่ได้ดูรถเลยอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องการคัดแยกขยะแล้วก็ขอบคุณใครทุกแบบส่วนมากประชาชนส่วนมากให้ความร่วมมือดีมากดีแบบดีมากๆเลยเอ็นดูเราอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปโดนใครก็ขอโทษเลยขอโทษแทนเลยเพราะว่าเราทำงานกันอย่างเดียวไงพี่แล้วบางทีเรื่องการจราจรอย่างเงี้ยโดนบ่นบ่อยมากพี่เรื่องการจราจรบางทีเราเอาเก็บขยะชิ้นใหญ่ตัวเราเองก็อยู่บนรถดําใหญ่ๆใช่มั้ยคะคนก็จะว่าแบบทําไมทําตอนนี้อะไรแบบเนี้ยก็คือทํากลางคืนไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเปียกมากซึ่งเวลาการทํางานของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันถูกมั้ยมันก็หมุนเวียนตามกะตามรอบตามตารางงานของเราหนูไม่ได้ทําอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนอยู่ตรงนั้นสัก 4-5 เดือนให้จราจรติด4เดือนไม่ใช่ชั่วโมงนึง15นาที20นาทีเองและสิ่งที่หนูทําอ่ะมันก็คือพวกพี่ๆทั้งนั้นเลยขยะก็จะไม่ล้นเมืองถ้าเกิดพี่คัดแยกขยะมันก็จะแบบขยะก็จะไม่ล้นด้วยนะเพราะเขาก็จะแยกไปเสร็จอาหารไปทางนี้นะอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะขอความร่วมมือด้วยเรื่องการคัดแยกขยะคือที่สุดเพราะตอนนี้ขยะมันสุดล้นแล้วซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆถ้าทุกครัวเรือนทำได้แบบ 100% รับผิดชอบขยะของตัวเองพอไปถึงปลายทางทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นถูกไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณโบบอกว่าจริงๆแล้วในการทำอาชีพเนี้ยเราก็ได้เห็นน้ำจิตน้ำใจแล้วก็เรื่องประทับใจแล้วก็รางวัลในแต่ละวันที่ออกไปทำงานมากมายลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีเรื่องอะไรบ้างก็ป้าก็จะเดินมาแบบหนูเดินมาเอาส้มบรรยายหน่อยลูกอะไรอย่างเงี้ยไปแจกกันหน่อยแล้วก็มากี่คนคะอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เดินบางทีก็ขับรถมาจอดปึ๊บไม่พูดอะไรนะเปิดกระจกยื่นขนมให้แล้วก็แบบแล้วก็ไปใช่จริงๆแล้วก็ไปก็ขอบคุณแล้วก็เป็นกับข้าวบ้างหลวงตาอย่างเงี้ยประจำเลยบิณฑบาตแล้วเดี๋ยวไปเอากับข้าวที่วัดนะเออนั่นแหละเอาไปแบ่งกันกินใช่มันเป็นความประทับจิตประทับใจอย่างนึงคือแบบ
ที่แบบป้าๆลุงลุงพี่ๆเขาเอ็นดูเราว่าเอ้ยเขายังเห็นว่าอาชีพเราแบบเลิศแบบน่ารักนะ อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเอาข้าวไหมเอาอะไรไหมเอาน้ำมาให้ถ้าเป็นโรงงานก็จะเอาน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยมาให้ตลอดใช่อิ่มทุกวันไม่ต้องเสียตังค์ซื้อขนมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในความสุขที่คุณโบได้รับจากการทำงานนี้ใช่ค่ะก็ขอบคุณคุณโบมากนะคะที่วันนี้เรามีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกันแล้วก็ขอบคุณที่ให้อินสปายอะไรกวางหลายอย่างเลยทำให้กวางรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วว่าในทุกๆงานที่เราทำอะเราสามารถจะมีความสุขกับมันได้แม้กระทั่งเราจะบอกว่างานนี้เป็นงานที่ยากที่สุดลำบากที่สุดเหนื่อยที่สุดแต่เราสามารถทำให้มันมีความสุขได้เพราะว่าตัวเราต่างหากที่มีอำนาจในการบริหารจัดการสิ่งใช่ค่ะอำนาจไม่ได้อยู่ที่หัวหน้าอยู่ที่เราค่ะ อยู่ที่เราเท่านั้นหัวหน้าสั่งมาทำได้เท่านี้แหละชอบจบชอบเลิศมันเลิศมันทำถึงเลิกค่ะ